นะครับไปที่สมาคมกีฬาบริตแห่งประเทศไทยนะครับจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ละกันระหว่างสมาคมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและ Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือว่า GPSC นะครับก็ความร่วมมือครั้งนี้ครับทั้ง2 องค์กรเนี่ยให้การสนับสนุนสมาคมปีละ2ล้านบาท4ปีนะครับก็เป็นไปตามแผนรัฐบาลสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของชาติส่งเสริมพัฒนากีฬาโดยเป็นการให้ความร่วมมือทั้ง2ฝ่ายในการสนับสนุนจากรัฐวิสาหกิจภาคส่วนต่างในการที่จะมาสนับสนุนสมาคมกีฬาต่อเนื่อง4ปี2567 68 69แล้วก็2570ครับผมนะครับก็ให้สมาคมต่างๆสามารถที่จะเล็งเห็นในเรื่องของงบประมาณเพราะว่ามีการสนับสนุนต่อเนื่องจะได้วางแผนพัฒนากีฬาในระยะยาวและยั่งยืนได้ด้วยครับซึ่งนายกสมาคมกีฬาบริตนะครับก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็จะนำตัวเลขเหล่านี้งบประมาณไปพัฒนากีฬาบริตให้มีศักยภาพสูงขึ้นผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วก็เพิ่มยอดนักกีฬาในทุกระดับให้ได้หลักล้านคนจากปัจจุบันอยู่ประมาณ 3-4 แสนคนเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ท่านนายกสมาคมท่านชัยวัฒน์พิเศษสิทธิ์ซะหน่อยครับเชิญครับนี่ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่จะให้กีฬานี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยก็ได้ระดมให้กับทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็บริษัทจดทะเบียนเข้าสนับสนุนกีฬาต่างๆประเภทต่างๆของสมาคมกีฬาบริตแห่งประเทศไทยก็โชคดีได้ทางบริษัท GPSC และก็แบงก์กรุงเทพให้การสนับสนุนตลอดระยะจากนี้ไปเป็นเวลา4ปีจำนวนเด็กแล้วก็ประชากรนักบริตตอนนี้เนี่ยจาก 3-400 คนเมื่อ 7-8 ปีก่อนตอนนี้เป็นประมาณ 3-4 แสนคนเราแอปพลายออนไลน์เข้ามาตอนนี้ผมคาดว่าใน3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยจำนวนเด็กๆเยาวชนที่เข้ามาเล่นบริตอาจจะขึ้นถึงเป็นล้านแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงคุณผู้ชมครับเพราะว่าในกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่เราจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าเนี่ยทั้งที่เราก็มีความพร้อมนะแต่ว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขันซีเกมเนี่ยยังไม่พิจารณากีฬาบริดจ์เข้าสู่การแข่งขันครับนะน่าเสียดายเลยแหมดูแล้วคุ้นๆจังเลยนะฮะวิธีเล่นนะครับครับนะครับ ยังไงยังไง ผมว่าผมน่าจะทำได้ดีครับผมนะครับนะครับเป็นคนคิดเลขเร็วเป็นคนจดเก่งด้วยใช่ถ้าเรามีหลักการสักอย่างเนี่ยเราจดได้เป็นหลักๆไปนะครับอ่ะลองดูนะฮะกีฬานี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้าซีเกมนะยังนะนะครับมีจดด้วย